เอ้าไม่โทรไม่ทำอะไรวะอ๋อพอดีผมมารอเพื่อนซ้อมดนตรีครับมารอเพื่อนซ้อมดนตรีโอ้โหมาตั้งแต่คนแรกเลยแล้วเพื่อนจะมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่โชคุณครับฮะพอดีผมซื้อขนมมาฝากครับของเด็ดพี่อยากให้พี่ได้ลองยืนอยู่ตรงนี้หัวเต๋อตรงนี้ไม่ชวนสักคำโอ้โหเฮ้ยพวกมึงดูสตอรี่ไม่โทรดิดิไม่กินเข้าไปได้ยังไงวะติ่มอะไรวะจิ้มเชี่ยหูเยี่ยวจนเร็วอ่ะแต่พี่เรากินนะเฮียโชคุณก็กินเหรอโหก็จริงน่ากินแล้วไม่มี2ถ้วยวะมันไปกับใครวะว้าหรือกูตาไม่ดีวะกูว่าใส่แว่นแล้วนะเว้ยมึงใส่ทำไมขึ้นมี2ถ้วยจริงๆอ่ะเนี่ยกินอะไรกันเข้าไปวะเนี่ยทำไมอ่ะพี่ก็อร่อยดีนะมันๆอ่ะกูไม่เอาด้วยหรอกกินอย่างเงี้ยกูท้องเสียแน่หาแดกอะไรแปลกๆนะพวกมึงเนี่ยผมไม่นึกเลยแน่ว่าพี่เคยกินอ่ะแต่ก่อนชอบนั่งแต่งเพลงที่ร้านฟาสต์ฟู้ดอ่ะดึกๆก็หาอะไรกินแก้เซ็งอ่ะพี่ก็เลยเอาเฟรนฟรายจิ้มกับไอติมใช่ป่ะเหมือนผมเลยอ่ะพี่โชกุนครับเรื่องเมื่อวานนี่ผมถามพี่อ่ะเรื่องอะไรหรอก็เลิฟเป็นเด็กเลยน่ารักดีว่ะเฮียเลิฟหมดเลยอ่ะโหดนะพี่ห้องเล็กน่ารักจังเลยครับชอบปะล่ะชอบครับมึงจะอาบน้ำก่อนเปลี่ยนเสื้อก็ได้นะผมไม่เป็นไรพี่แค่เปลี่ยนเสื้อก็พอตามใจเฮ้ยมีโปสเตอร์เหมือนในห้องผมเลยอ่ะแน่นอนดิวะระดับตำนานสาวกต้องมีมีลายเซ็นด้วยหรอเสื้อก็มีนะมึงจะดูปะไม่เป็นไรครับพี่แต่เป็นพี่ไปโดนอะไรมาเหรอครับอุบัติเหตุตอนเด็กอ่ะมึงลองจับดูไหมพี่หมายถึงแผลเป็นใช่ไหมครับ
ผมไปรอข้างนอกนะพี่ร้องให้มันไปทีไปร้องไม่พอไม่เป็นไรนี่เป็นไงก็ทำไมมันไม่อยากร้องอย่าพูดอย่าพูดเล่นหน่อยเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยร้องเล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 ยไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าแกช่วยเข้าใจมันหน่อยละกันคือเราควรจะรู้ว่าแกไม่โอเคกับการร้องเพลงแต่กับบีแล้วอะมีอะไรที่แกไม่สบายใจอะแกก็คุยกับเราได้ตลอดนะเว้ยผมกลับไปแล้วแน่ใจนะว่าไม่อยากให้ไปส่งบ้านอ่ะอืมไม่เป็นไรอ่ะเรากลับเองได้รู้สึกไม่ดีเลยอ่ะแกโอเคใช่ป่ะห่วงก็ไม่ห่วงได้ไงอ่ะพรุ่งนี้ก็มีโชว์ใหญ่ขาดตากล้องไปก็แย่ดิอ๋อห่วงเพราะกลัวไม่มีคนถ่ายรูปให้นี่เองก็โมเมนต์ดีๆอ่ะก็อยากให้มีช่างภาพช่วยเก็บโมเมนต์สวยๆไว้ป่ะเธอสำคัญนะกลับบ้านได้ละไม่ต้องรอเพื่อนมาหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้
มึงดึกละกลับบ้านสวัสดีครับเสื้อเจอกันวะเฮียกับไม่โทษไม่ไผ่กูว่ากูจะบอกความจริงกับน้ำว้าแล้ววะเรื่องที่กูกับมึงเป็นเพื่อนกันอะแต่กูอยู่ห้องเดียวกันด้วยจะดีเหรอวะน้ำว้านี่คือเชื่อใจได้ใช่ไหมเขาจะไม่เป็นสาแซงกูใช่ป่าวะกูเชื่อใจเขานะแล้วกูก็ไม่อยากเป็นบังเรื่องนี้กับเขาแล้วอะถ้าเขาเชื่อใจได้ก็โอเคกูกลัวแค่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นซาแซงกูขึ้นมาจริงอ่ะเขาจะตามทั้งขวานทั้งกูทั้งมึงพามึงเดือดร้อนไปด้วยอ่ะน้ำวาไม่ใช่ซาแซงหรอกเว้ยมึงไว้ใจกูได้นี่มึงจะไม่บอกคนอื่นจริงๆเหรอว่าเราเป็นแฟนกันอ่ะนี่มึงเชื่อจริงๆเหรอว่าถ้าเกิดกูคบกับมึงแล้วอ่ะกูจะเป็นเหมือนแฟนคนก่อนของมึงอ่ะทำจริงเป็นแฟนกันนะงั้นไปเล่นกันเป็นแฟนกันนะอืมงั้นทีมเนี้ยกินข้าวด้วยกันนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นแฟนกันนะอืมนึกว่าจะไม่ขอซะแล้วงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะเจอกันเชี่ยโอ้ยโอ้ยนายช่วยด้วยโอ้ยแขนหักแน่เลยไอ้เรื่องดวงกินผัวเนี่ยนะไม่เชื่ออย่าลบลู่ผีได้ยินโหพระบ้านกูไม่มีทุกศาสตร์อะจะเอาไทยเทศพยัญกันผีรูปคำผีตัวไหนจะหลุดเข้ามาในบ้านกูได้วะมันประมาทไม่ได้เป้าก็ไม่อยากให้พี่พอต้องมาเสี่ยงด้วยอะนี่จะไม่ยอมเป็นแฟนกับพี่พอเด็ดขาดเลยนะเพื่อไม่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเอาชีวิตพี่พอไปเป็นห่วงนะแค่นี้จริงเหรออืมขี้หึงจริงเลยแต่จริงๆก็น่าจะมีวิธีแก้เคล็ดได้ดีกว่านะจริงเหรอทำไงอ่ะก็เรียกกูว่าผัวไปเลยไงข้ามขั้นไปเลยหืมพออืมจริงพี่พอสำหรับช่วงต่อไปของงาน Study Abroad เตรียมพบกับวงดนตรีที่กำลังโด่งดังจากโลกออนไลน์ Evening Sunday ครับน้องหล่อว่ะกินไม้โทแม่งเอ็มดีว่ะพ่อกับไหนก็น่ารักนะมึงเอ็มวีนี้หล่อทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวมึงไม่ลืมตายแล้วเนี่ยคุณลืมเลยมึงลืมตาเนี่ยตายแล้วเนี่ยลงไอจีลูกมีดีกว่าหลับตาตลอดเลยเนี่ย
เชี่ยตื่นเต้นว่ะวันนี้พี่โชกุนจะมาดูด้วยอ่ะไอดอลในตำนานจะมาดูกูเล่นเชี่ยดูมึงซ้อมเล่นทุกวันอ่ะมึงจะตื่นเต้นอะไรอ่ะเฮ้ยกูเลยวินเอีย